สวัสดีจ้าเพื่อนๆกระต่ายโฮมรูมวันนี้กระต่ายโฮมรูมจะพาเพื่อนๆมาพบกับสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในเมืองฟอร์ดวอเตอร์บีทที่เขาพูดเกี่ยวกับกีฬานะคะกีฬาโอเคเพื่อนๆสถานีวิทยุแห่งนี้มีอะไรบ้างไปชมกันเลย Let's goโอเคเพื่อนๆเข้ามาทางนี้นะคะก็จะมีห้องอยู่1 2 3 4 4ห้องด้วยกันเราห้องที่1และห้องที่2จะเป็นห้องเก็บของนะคะจะรกมากไม่ต้องดูหรอกไปดูห้องถัดไปนี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องของ DJ นะคะ DJ เขาก็จะมานั่งควบคุมเสียงตรงนี้นี่นะเพื่อนๆก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องนึงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอุ้ยอยู่ดีก็มีเสียงนะคะคอมพิวเตอร์นี้ก็จะควบคุมรายการทั้งหมดที่เขาได้จัดไว้นะคะที่ดีเจเขาได้จัดไว้คือดีเจก็ไม่ต้องจะมานั่งทำตลอดเวลานะคะก็คือจัดโปรแกรมไว้ว่าอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างก็มีไม่แล้วก็ห้องที่อยู่ตรงข้ามนะคะสามารถมองเห็นกันได้ลองสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เชื่อมต่อกับห้องเมื่อกี้นี่เองลองเข้าไปดูห้องนี้ก็ไว้ใช้สำหรับมีตติ้งกันนะคะเหมือนนั่งทอล์กโชว์นะคะก็จะมีไมค์อยู่1ตัวโอ้มี2ไมค์นะคะแล้วก็มีอันนี้เขาก็จะนั่งแล้วก็พูดกันแล้วก็ดีเจเขาก็จะอัดเสียงไว้ในห้องนั้นเหมือนอัดเพลงเลยอะห้องก็จะรกหน่อยนิดนึงนะคะนี่ก็จะมีพวกอเมริกันฟุตบอลโอเคเพื่อนๆสำหรับห้องฝั่งทางนี้ก็จะมีห้องต่างๆเดี๋ยวก็ไปดูกันว่ามีห้องอะไรบ้างนะคะตามเลยห้องทางนี้ก็จะเป็นห้องควบคุมทั้งหมดเลยนะคะระบบของสถานีวิทยุก็จะมีเครื่องต่างๆจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆก็จะมีแผงควบคุมต่างๆทั้งหมดก็คือเครื่องนี้นี่เองโอ้ยสายไฟเยอะมากนี่นะคะห้องควบคุมก็จะห้องควบคุมระบบทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ห้องนี้โอเคเพื่อนๆห้องถัดไปเดินมาเรื่อยอันนี้ก็จะเป็นห้องของเซลเลอร์นะคะคนที่จะต้องติดต่อสื่อสารจะต้องพูดคุยกับลูกค้านะคะเขาก็จะนั่งทำงานอยู่ในห้องนี้ห้องนี้นะคะห้องถัดไปเนี่ยค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับห้องเป็นห้องเล็กๆห้องนึงสำหรับแต่ว่าซ่อมแซมอะไรที่พังก็จะมีเครื่องกระจายเสียงพวกนี้ค่ะคอมพิวเตอร์นี่เป็นห้องของพี่แฟงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องของบิ๊กบอสก็จะนั่งทำงานอยู่ตรงนั้นข้างนอกตรงนี้ประตูนี้ก็สามารถเปิดออกไปดูวิวข้างนอกได้นี่ตอนนี้ก็คือตอนเย็นก็มาดูวิวข้างนอก
ำหรับตึกสถานีวิทยุนะคะก็จะมีสะพานเชื่อมไปอีกอันนึงเชื่อมไปทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นทะเลตึกก็จะติดกับทะเลเลยเป็นชายหาดให้เดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะเล่นน้ำได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงเฮอริเคนซีซั่นนะคะคลื่นก็จะสูงหน่อยก็จะไม่ค่อยมีก็จะไม่กล้าไปกันฝนก็เริ่มตกแล้วนิดหน่อยปล่อยๆโอเคเพื่อนเพื่อนองค์นี้ Radio Station ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้คลิปต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามชมนะคะกระต่ายโฮมรูมฉันจะได้บายสวัสดีค่ะ